สวัสดีครับตอนนี้ในการพบกับพ่อผู้นั้นด้วยว่าจะพูดเบานะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่อะไรเอ่ยโลกเก้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพอดีเรามาเจออะไรครับมาเจอร้านแฟนร้านแฟนแฟนใครแฟนอ๋อร้านแฟนร้านรองเท้าแฟนโทรพาน้องๆไปดูดิคือเราก็อยากจะไปหาร้านรองเท้าที่มันแบบหรือไม่ก็อุปกรณ์กีฬาเลยเนาะโดยเฉพาะของนักฟุตบอลอะมาให้เพื่อนๆน้องๆดูเพราะจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมันมีร้านเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หาเจอกันง่ายๆนะในส่วนของร้านที่มันแบบตรงใจหรือว่ามีสินค้าที่ราคาถูกๆอ่ะเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงอยู่แถวๆร่มเก้าเจอแล้วเจอพี่เจ้าของร้านแล้วนะครับนี่คือร้านแฟนแฟนแบบแฟนแหละน่ารักเป็นโลโก้ร้านที่น่ารักอันนี้คือคุณพี่เจ้าของร้านสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะพี่ดาวค่ะพี่ดาวพี่ดาวนี่ร้านตรงนี้ตั้งมานานหรือยังคะ10 กว่าปีแล้วนี่นะคะเด็กๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าแบบฟุตซอลนะคะพี่ดาวเนาะตรงนี้นี่เราสามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ไหมคะพี่ดาวตอนนี้ร้านยังไม่เปิดออนไลน์นะทำกันได้ค่ะแต่ว่าเข้ามาดูกันได้นะคะเนาะราคาสนุนราคาเป็นยังไงคะพี่ดาวคะก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ400แล้วไล่ขึ้นไปเนี่ยนะคะ400คือมันดีสำหรับเด็กที่กำลังเพิ่งเริ่มเล่นเนาะว่าตอนแรกๆที่พี่พบเริ่มเล่นเบเกอร์นี่คือตอนนั้นเล่นฟุตซอลดีที่สุดแล้วพี่พอบอกเนาะดีที่สุดเพราะว่ามันหนึบที่สุดแต่หนึบมากไปก็จะหัวทิ่มเอานะใช่ไหมต้องประมาณไหนพี่พอบอกน้องดิไม่ก็จะใส่ก็ใส่ได้ครับเวลาเล่นเราก็เหมือนตอนนั้นที่เล่นของในการฟุตซอลสนามมันแบบมันลื่นใช่ไหมครับเราก็เอาเป๊ปซี่ครับขวดหนึ่งครับแล้วก็เทใส่พื้นครับแล้วก็เหยียบไปมันจะหนึบๆมันก็ช่วยได้สักประมาณกี่นาทีก็ได้ทั้งทีนี่รองเท้าพี่ดาวที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าแบบกิก้าอะไรพวกนี้นะที่เราก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆในโทรทัศน์นะแต่ว่าคุณภาพที่เด็กๆจะใช้ได้น่ะก็ว่าโอเคใช่พี่ดาวค่ะแล้วถ้ามาที่หน้าร้านเราลดราคาให้อีกไหมคะมีอีกนะคะเนาะนี่อีกลดอีกนะครับลดอีกนะครับนี่เด็กๆค่ะเรามีที่อีกแล้วอีกที่นึงเด็กๆกรุงเทพเล่นฟุตบอลกันเยอะไหมคะพี่ดาวอันนี้เรามาจากโคราชนะคะเนาะนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์นะคะกีฬาเล่นที่แหละเนาะจ้าเนาะโอ้ดีกว่าไปทำอะไรอย่างอื่นนะเด็กๆอันนี้ได้กระแสท่านผู้ว่ามาด้วยเนาะเล่นกันทั้งครอบครัวนอกจากวิ่งแล้วก็ไปถึงกีฬาอย่างอื่นด้วยเออใช่ท่านผู้ว่าพาเรามาถูกต้องถ้าท่านผู้ว่าสามารถนอน1 ตีถึงวิ่งตอน5ได้ก็คือทุกคนก็ควรจะทำได้ครับผมนอนทั้ง3 ทุ่มก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีตรงนี้ก็จะมีโซนของรองเท้าก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ดาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกถุงเท้าอะไรต่างๆกันลื่นก็มีนะนี่ไม่ราคาแพงนะคะอยู่ที่หลักสิบคือว่าตอนเด็กๆเวลาพบใส่ของพวกอาลีอาดิดาสหรืออะไรมันแตกต่างจากที่เราใส่แบบนี้ไหมไม่แตกต่างนะพี่พบบอกเพียงแต่ว่าความหนาแน่นความหนักของมันแค่ราคาต้องยอมเฮ้ย400มาก็คือใครที่จะไปวิ่งเพื่อพบปะท่านชัดๆอ๋อไม่จ้าเพื่อตัวเองถูกต้องพี่ดาวพูดถูกต้องเรากำลังขายของท่านชาชาตินะคะตอนโอเคนี่ไงเนี่ยสวยนะเนี่ยเบาวิ่งเลยเออดีๆจะมีรองเท้าแค่ตรงนี้ซึ่งยี่ห้อส่วนใหญ่ Adidas Nike อะไรมีไหมคะพี่ดาวคะไม่มีค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของเด็กๆอ๋อของเด็กๆที่เพิ่งเริ่มเล่นใช่ใช่ซึ่งในความเป็นจริงก็โอเคแล้วโอเคมากๆแล้วดีมากแล้วสวยนี่สวยฟินิกอันนี้ของเด็กๆก่อนเลยนี่ของเด็กๆสวยไหมพี่ปุ๊บสวยเนาะดีอันนี้ของรุ่นเด็กๆก็ราคาเดียวกันนะคะพี่ดาวดัชอันนี้ของดัชดูดีในความเป็นเริ่มต้นและดูดีรวมไปถึงกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะบอกเลยนะคะอันนี้เท่าไหร่นะ690อย่างที่บอกว่าถ้ามาหาพี่ดาวก็จะมีส่วนลดได้อีก
้างก็จะมีหยดทางโอเคค่ะเราสามารถโทรมาสั่งก่อนได้ไหมคะพี่ดาวค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe นะครับฟังครับครับเรามาเจอร้านน่ารักอีกร้านนึงแล้วให้น้องๆนะคะเรามาเจอกันคลิปใหม่เนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ดาวด้วยครับขอบคุณพี่ดาวครับขอบคุณครับ